ถึงผมไม่ใช่ซูปแต่กลับมาฟลอว์คงไม่เห็นผมอยู่ในคลับถ้าไม่ได้ดูมาโชว์ไม่ได้คุ้นสนานในสตรีทเพราะไม่มีสิทธิ์ฟังไปชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แต่ในคอนโดนั่งอยู่บนโซฟาเล่นแต่ Nintendo ไว้แต่กูไม่อยู่เลยทุกคนดูนี่งอแล้วเปิดแอร์เย็นๆแล้วชวนมาดูฟีฟ่าแต่ได้อะไรก็แค่เธอน่ะบอกมา Anything you want ไม่ต้องเสียเวลาฮะถ้าไม่ว่าอะไรชวนเล่นฟีฟ่า My babyมันก็คงจะดีก็อยากให้เราสนิทเหมือนสติกะลีโลเอ้ยก็คืนนี้มันเหงาไม่เอาอีกแล้ว Cause I need you right now อย่าพึ่งไปไหนได้ไหมช่วยทำให้ฉันฟังดีจะหาคืนนี้จะเองก็เหงาอยู่เหมือนกันหมดอยู่คืนอย่างนี้มันคงจะดีถ้าเธออยู่กับฉันจะกลับไปเหงาจะไม่คนเดียวฉันที่อยากให้เธออยู่ต่อไม่ทำอะไรเธอชัวร์ไม่ต้องกลัวพ่อดูหลอกมันนอนดูเน็ตเพิ่งชวนมาบิ๊กทีวีต้องเอาแขนผมไปหนุนอุ่นมันกอดพี่มีก็แบบว่างนะวันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อคราวที่ใครบอกว่าผมแสบเงินผมไม่น่าสัตว์นะไม่ไหวก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็เพราะว่ามีแดดอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกแบบเธอจะเซ็กซี่ทำผมแทบเลือดออกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แค่เพื่อหยอกถอดไม่ออกเดี๋ยวผมถอดให้ปะสวัสดีครับ Facebook Live Tether Trade Tether Talk นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่หน้าเพจ Forex Trader View นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันอังคารที่9พฤษภาคมนะครับวันนี้มาพบกันเวลา 3:30 น.ถึง 4:00 น.โดยประมาณนะครับไลฟ์ของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ IX Market นะครับผู้สนับสนุนของเราซึ่งอยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับIUX Market นะครับจะเป็นโบรกเกอร์ที่สเปซต่ำมากๆนะครับต่ำสุดเพียง 0.0 นะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับมีโบนัสให้เราได้เลือกใช้นะครับมีโบนัส 3-4 ต่อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เทรดแบบไม่มีค่า swap นะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับก็เดี๋ยวในช่วงระหว่างรายการนะครับผมจะได้พาไปแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IUX Market นะครับว่าเขามีโปรโมชั่นแล้วก็มีเงื่อนไขการเทรดที่ตอบสนองแล้วก็สนับสนุนการเทรดของเรายังไงบ้างนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับก็เราคงไปโฟกัสนะครับกับเรื่องของราคาสินทรัพย์แล้วก็สินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับเราไปดูก่อนว่ามันมีความน่าสนใจในส่วนของข่าวสารนะครับที่เกี่ยวกับตัวเศรษฐกิจยังไงบ้างนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข่าวที่เป็นลักษณะของ3ดาวนะครับหรือว่าความผันผวนสูงนะครับมีอะไรบ้างนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เพจ Forex Trade Review ด้วยนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์มานะครับจะเป็นวันศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์คือช่วงนี้นะครับเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะมี
ติดขัดด้านนิดนึงนะครับมีฝนตกไฟดับอินเทอร์เน็ตหลุดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมาบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับพาเด็กมาหาญาติๆนะครับโอเคนะครับเมื่อวานจะเป็นวันหยุดของ UK นะครับหรือว่า United Kingdom นั่นเองนะครับส่วนวันนี้ข่าวที่มีความผันผวนสูงนะครับก็เป็นช่วงเช้า8โมงครึ่งนะครับ Retail Sale ของออสเตรเลียก็ออกมาตามการคาดการณ์นะครับสหรัฐข่าวของสหรัฐนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับพรุ่งนี้จะมีดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมันนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับแล้วก็คอ CPI นะครับก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นมันออนมันของเดือนเอพิลนะครับแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับยีออนยีของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับในตอนทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าในทิศทางนะครับของอัตราเงินเฟ้อนะครับมันจะเป็นไงบ้างนะครับอัตราเงินเฟ้อมันก็จะมีผลกับมาตรการทางด้านการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ในส่วนของตัวเจอร์มพาวเวลเองนะครับเขาก็ส่งสัญญาณนะครับว่ามันอาจจะไม่จำเป็นแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อสู้กับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับมันก็อาจจะออกมา 5.0 หรือว่าต่ำกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับว่าอาจจะไม่ได้พูดในขณะนี้นะครับก็ในส่วนของวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่11ก็จะเป็น BOE ครับ Board of England นะครับ Interest Rate Decision นะครับคาดการว่าขึ้น 0.25% นะครับก็จาก 4.25 ไปเป็น 4.5 เดี๋ยวรอดูนะครับเวลา6โมงของวันพฤหัสนะครับ Initial Job Rate Gain by ทุ่มครึ่งนะครับคาดการ 245K ก็คือ 245,000 อัตรานะครับ PPI ตอนทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันวันพฤหัส 0.3 นะครับแล้ววันศุกร์ก็จะเป็นไฮไลท์ของเกบิเทนพาวนะครับเป็น GDP month on month GDP year on year นะครับ GDP quarter on quarter บ่ายโมงทั้งหมดนะครับของวันศุกร์แล้วก็ manufacturing production รวมถึงตัว GDP month on month 3เดือนนะครับโอเคนะครับนี่คือข่าวนะครับโดยรวมนะครับก็สำคัญจริงๆก็คงเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้แหละนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับเลข CPI นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในส่วนของตัวทิศทางนะครับของราคาทองคำนะครับราคาทองคำเรานะครับก็หลังจากที่เมื่อวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับวันศุกร์เราไม่ได้ไลฟ์กันนะครับผมขอนะครับเอาเป็นว่าพูดภาพใหญ่อีกสักครั้งนึงนะครับภาพใหญ่เนี่ยมันเคลื่อนที่มาตามคาดการณ์แล้วนะครับก็จากที่นะครับมองว่าแนวต้านจะอยู่2065นะครับซึ่งง่ายๆเลยนะครับเทรนไลน์เขาเรียกว่าเทรนไลน์ง่อยๆนะครับก็คือตีเทรนไลน์นะครับเห็นความแนวโน้มความน่าจะเป็นตรงไหนครับตีเทรนไลน์ง่อยๆมาก่อนนะครับแต่ว่าไอ้เทรนไลน์ง่อยๆเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับถ้าเราเอามาใช้ประกอบกับไพ่แพทเทิร์นนะครับไพ่แอคชั่นนะครับกับอินดิเคเตอร์นะครับกับเทคนิคอลอื่นๆนะครับมันสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเลยนะครับมันจะหา confluence point นะครับหาจุดแนวร่วมต่างๆได้นะครับเทรนไลน์อย่างเดียวใช้ได้ไหมนะครับต้องบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับไม่พอนะครับไม่เพียงพอสำหรับการที่เราจะเทรดนะครับถ้าเราจะเทรดเราต้องใช้อะไรมากกว่านั้นนะครับแต่เราสามารถใช้เทรนไลน์มาช่วยนะครับในการหาแนวโน้มความน่าจะเป็นได้นะครับก็ราคาขึ้นมา2065นะครับเกิดเป็นนะครับทีได้นะครับในกรอบเวลาเดย์นะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับทีไรในกรอบเวลาเดย์ครับเคลื่อนที่ในกรอบสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับขึ้นไป2065นะครับแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับก็ลงมานะครับเป็นแท่งแบลิสตัวนี้แหละนะครับลงไปถึง 2,000 นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับก็เป็นแท่งบูลลิสสั้นๆนะครับเมื่อวานเป็นแท่งบูลลิสสั้นๆนะครับวันนี้ก็ยังแนวโน้มนะครับที่จะเป็นบูลลิชเส้นสั้นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับราคาเป็นยังไงนะครับในกรอบเวลาเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่าราคานะครับมันลงมานะครับกับลงมาทดสอบเส้น EMA 20นะครับการที่ราคานะครับมันกลับลงมาทดสอบ EMA บ่อยๆนะครับการที่ราคามันกลับลงมาทดสอบ EMA บ่อยๆเนี่ยมันหมายความว่ามัน
แนวโน้มมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าราคามันเป็นเทรนด์ดีๆนะครับราคามันจะเคลื่อนที่ออกจากเส้นค่าเฉลี่ยไปไกลๆนะครับแล้วค่อยกลับมานะฮะเช่นช่วงไหนนะครับก็คืออย่างเช่นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ราคาเป็นเทรนด์ดีราคาก็จะเคลื่อนที่ไปออกจากค่า EMA นะครับ EMA 20ตรงนี้นะครับ EMA 20ก็ห่างไปนะครับจนพอมันเริ่มกลับมาทดสอบครั้งสองครั้งสุดท้ายก็เบรกนะครับไอปัจจุบันเนี้ยมันมีโอกาสเป็นลักษณะนี้ได้ไหมนะครับก็คือกลับมาทดสอบ EMA 1 2 3นะครับสุดท้ายก็ไปต่อเคลื่อนที่ต่อเป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าด้วยนะครับด้วยลักษณะของตัวโครงสร้างเองนะครับมีความเป็นได้ที่ราคาเนี่ยมันอาจจะมีการย่อนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยลงมาแตะนะครับเส้นแดงอีกสักทีนึงนะครับมาทดสอบอีเมลสักทีนึงแล้วก็อาจจะขึ้นต่อได้ในลักษณะนั้นนะครับสำหรับกรอบเวลาเดย์ทองคำก็ประมาณนี้นะครับกรอบ4ชั่วโมงตอนนี้นะครับเราจะเห็นอะไรได้บ้างนะครับเมื่อวานนะครับผมมีการแชร์ไอเดียการเทรดทองคำนะครับมันก็จะมี2จุดนะครับจุดแรกก็คือประมาณสัก 2,000 ซึ่งเป็นจุดหลักนะครับจุดหลักของเราเนี่ยที่มองไว้นะครับก็คือประมาณ 2,036 นะครับขึ้นมาถึง 2,042 ก็เดี๋ยวผมกำหนดโซนขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้คือจุดหลักของเรานะครับที่ราคาขึ้นมานะครับให้มองหา price action เพื่อที่จะหาโอกาสนะครับช็อตเทรดลงไปทางด้านล่างนะครับก็คือมองกลับไปโลเดิมนะครับแถวๆ 2,000 นะครับอันนี้คือไอเดียแรกนะครับเมื่อวานกับอีกอันนึงนะครับแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีเส้น EMA อยู่นะครับแถวๆนี้แล้วก็มีตัว Pivot อยู่นะครับไม่ใช่ BB นะครับ Pivot ก็คืออยู่แถวนี้นะครับราคาก็เคลื่อนที่ไต่ลงอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็มีการเลี้ยงตัวนะครับแล้วก็ยืนนะครับยืนอยู่เหนือ Pivot ได้อยู่นะครับยืนอยู่เหนือ EMA อยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยที่ราคาเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบนะครับหรือว่าไปรีวิสิตโซนหลักนะครับก็คือช่วงราคาประมาณตั้งแต่ 2035.5 ไปนะครับจุดนี้นะครับราคาเนี่ยมันดรอปลงมานะครับจะบอกว่าเป็นจุดที่เกิดstrong move นะครับ strong move ก็คือราคาเคลื่อนที่อย่างรุนแรงนะครับอันนี้คือสามเหลี่ยมที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนที่ราคามันจะเกิดการ break down ลงท่านล่างนะครับตอนที่มันเกิดการ break down นะครับมันก็ไหลลงไปเลยนะครับจากจุดตรงเนี้ยนะครับจุดเนี้ยลงมา2แท่งนะครับ2ชั่วโมงลงมา35เหรียญ นะครับสวัสดีครับคุณสมมาตรนะครับขอ EUGU ด้วยได้ครับผมเดี๋ยวไปดูต่อจากตัวทองคำนะครับเดี๋ยวจบทองคำแล้วไปดูกันนะครับก็จุดนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมีความน่าสนใจมีโอกาสที่ราคาจะดรอปลงนี้ราคาก็โดยลักษณะนะครับตอนนี้ก็ออกข้างนะครับเป็นแบบนี้ยึกยักกินยักนะครับก็ผมก็จะมองเหมือนเดิมนะครับโซนนี้โซนหลักนะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะดรอปลงมา 2,000 ได้นะครับ4ชั่วโมง1ชั่วโมงก็คงประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนมากกว่านั้นนะครับก็รอดูนะครับว่าตอนที่ราคามันขึ้นมาช่วงตั้งแต่2,045นะครับถึงราคาประมาณ2,042โดยประมาณนะครับราคาเนี่ยจะมีการดรอปลงหรือเปล่านะครับผมก็รออยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ตัวเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับอาจจะนะครับอาจจะต้องขยับนะครับมาประมาณนี้2 swing high ตรงนี้นะครับ high เมื่อวันพฤหัสแล้วก็ high เมื่อวันตอนนี้พฤอันนี้คือวันพฤหัสตี3นะครับส่วนอันนี้วันพฤหัสตอน 3:00 นนะครับก็คือ2 high นี้ฮะดูแนวโน้มก็กำลังเคลื่อนที่ไปนะครับก็ดูแล้วนะครับจุดนี้น่าสนใจเด่นนะครับเป็นตัว Fibonacci เองนะครับเป็นตัว supply zone เองนะครับก็รอดูนะครับทองคำส่วน buy นะครับมอง buy ตรงไหนได้นะครับผมก็มองว่าเที่ยวแถว 2,000 นะครับเราดิ้งนัมเบอร์นะครับมีโอกาสเด้งได้อีกนะครับถ้าราคาลงมาเนี่ยมีโอกาสเด้งได้อีกนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อก็ได้นะครับรอติดตามดูนะครับโอเคนะครับทองคำไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าราคามีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นในคืนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับอาจจะมีคลิปมีไอเดียแชร์เพิ่มเติมขึ้นไปที่หน้าเพจนะครับไปดูนะครับไปดู
EUGU นะครับ EU 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 อีกครับ EU ก็โดยรวมนะครับมันก็เคลื่อนที่ตามการคาดการณ์นั่นแหละนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นลักษณะคล้ายๆ T ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 1.10900 นะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับมันก็เกิดแบบ bearish divergence ขึ้นเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ equal high นะครับแต่ว่า RSI ลดลงนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลดลงนะครับตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับลงไปถึง 1.097 นะครับแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับสุดท้ายก็ลงต่อนะครับตัว EU นี่เองนะครับก็ขอบคุณครับคุณโทมัสนะครับรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะครับเป็นกำลังใจให้เพจ Forex Trade Review นะครับเราก็จะได้มาพบกันบ่อยๆสม่ำเสมอนะครับทางหน้าเพจของเรานะครับก็ EU นะครับตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยก็จับออเดอร์มาได้ตั้งแต่ทางด้านบนนะครับตอนที่ราคาเนี่ยมันเหมือนเสียทรงตรงนี้นะครับเมื่อวันพระหัสที่แล้วนะครับตรงนี้คือเสียทรงนะครับหลังจากที่ไปชน 1.109 นะครับราคาเนี่ยมันก็ดรอปลงไปนะครับพอมันกลับมารีเทสบริเวณนี้นะครับก็ผมก็มีการเข้าเทรดอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังถือออเดอร์อยู่เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับเป็นเบรกแอนด์รีเทสหลังจากที่ราคาไปชนแนวต้านแล้วก็เกิดแบริชเดเวอเรนซ์ในกรอบ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้แล้วก็ราคาถืออยู่นะครับมาถึงจุดที่แบ่งปิดไปแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่ามองว่าอาจจะลงไปถึง 1.091 ได้นะครับสำหรับ EU นะครับตอนนี้กำลังลงแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันจะลงได้ไกลไหมนะครับโอกาสลงนะครับมันอาจจะมีโอกาสเด้งแล้วก็ลงต่อได้นะครับสำหรับ EU เนี่ยตอนนี้ถ้าเราเปิด BB ประกอบนะครับมันอาจจะเกิดเป็นลักษณะเนี้ยนะครับก็คืออาจจะนะครับเด้งขึ้นมาชน middle band ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเส้นแนวต้านของ channel แล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับลงไป 1.09100 นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะลงได้มากกว่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่าในฝั่งของยุโรปเองนะครับหรือว่าของสหรัฐอเมริกาเองนะครับมีอะไรที่มาสนับสนุนเรื่องของทิศทางค่าเงินของสหรัฐเองนะครับหรือว่าอะไรที่มันมาหักล้างนะครับความน่าสนใจของค่าเงินยูโรโซนเองนะครับก็จะทำให้ค่าเงินยูเนี่ยลงมาต่อเนื่องนะครับในส่วนของ GU นะครับอีกคู่หนึ่งที่คุณสมมาตรขอมานะครับ GU เนี่ยก็จะมีผิดเพี้ยนไปนะครับก็คือเดิมนะครับผมมองว่าหลังจากที่ราคามันขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มันก็มาชนนะครับแนวต้านใหญ่นะครับแนวต้านใหญ่ตัวเนี้ยต้นเทรนมันเกิดปี2021นะครับพฤษภาคมนะครับมาทดสอบแนวต้านเมื่อ January 2022นะครับแล้วก็February 2022นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นมานะครับทดสอบตัวแนวต้านของ channel นะครับในกรอบเวลาเดย์เนี่ยก็วันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่2ที่มันขึ้นมาแล้วนะครับมันมีการเคลียร์ demand zone supply zone ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนที่มันเคลียร์ supply zone ขึ้นมาเนี่ยลักษณะโครงสร้างของการเคลื่อนที่มันนะครับมันก็ไม่ได้มีโมเมนตัมในการเคลื่อนที่แรงอะไรนะครับมันเคลื่อนที่เป็นแบบนี้นะครับลงไปแล้วก็ออกข้างนะครับมันทำจะบอกว่าเทรนมันก็ไม่แรงนะครับผมมองว่ามันไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับ GU เนี่ยสักพักนะครับหรือว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีการดรอปลงมานะครับดรอปแบบผักหัวดรอปแบบแรงๆลงกลับมาหาดีมานด์โซนหรือว่าแนวรับนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีข่าวนะครับของสาระในจักนะครับหรือว่า GBP ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับสมมุติว่าข่าวออกมาเนกาทีฟนะครับหรือว่าข่าวออกมาไม่ค่อยดีกับตัวค่าเงินปอนด์เองนะครับก็อาจจะทำให้นะครับอาจจะทำให้ในส่วนของตัวค่าเงิน GU เนี่ยมีการหักหัวลงนะครับอันนี้เราอาจจะเห็นโครงสร้างในฐานนี้มากกว่านะครับมองว่าโอกาสนะครับ
GU เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับปรับลงมาหาสัก 1.248 นะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับ 1.25 นะครับซึ่งเป็นตัว rolling number นะครับแนวโน้มสำหรับ GU นะครับก็มองแบบนี้นะครับเนี่ยมันขึ้นก็มันไม่ค่อยเมนเทนนะครับถ้ามันเป็นเทนเนี่ยมันต้องควรที่จะขึ้นได้แบบนี้นะครับย่อลึกๆนะฮะแล้วก็เด้งไกลๆนะครับแบบนี้นะครับเด้งไกลๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรนลักษณะเนี้ยนะครับออกข้างซะเยอะนะครับออกข้างซะเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างไฮใหม่ค่อนข้างนานนะครับแบบนี้นะครับแนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสที่จะไหลลงในอนาคตอันใกล้นะครับก็คอยติดตามดูนะครับเราอาจจะเทคริสนะครับแถวๆช่วงราคา 1.264 1.265 นะครับเพื่อที่จะช็อตลงมานะครับเป้าอยู่ที่ 1.25 นะครับโอเคนะครับไปดู AU บ้านนะครับ AU นะครับราคาภาพใหญ่4ชั่วโมงนะครับยังอยู่ในโครงสร้างของเลนอยู่นะครับเลนก็คือมีซัพพลายโซนสีฟ้านะครับราคาประมาณ 0.681 ลงมานะครับถึง 0.676 นะครับอันนี้จะเป็นซัพพลายโซนนะครับส่วนดีมานด์โซนนะครับก็ 0.66 นะครับลงมาถึง 0.66656นะครับโดยประมาณนะครับตอนนี้นะครับ1ชั่วโมงก็จะอยู่ใน channel ตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงก็จะอยู่ใน channel ที่เป็นเส้นปะบริเวณนี้นะครับทีนี้นะครับพอเราดูนะครับตัว EMA นะครับตอนนี้ EMA เนี่ยราคาเนี่ยมัน cross ขึ้นมานะครับพฤติกรรมราคานะ price มี cross EMA 20ตัด EMA 480ขึ้นมานะครับในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับราคามีโอกาสวิ่งเป็นเลงต่อไหมก็มีนะครับราคามีโอกาสยืนอยู่แล้วไปต่อได้ไหมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้บริเวณแนวราคาครับแถวราคา 0.67450 นะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัววัดว่าถ้าราคานะครับลงมาตรงนี้นะครับจุดที่ราคามันอยู่นี่แหละนะครับแล้วมันยืนอยู่นะครับยืนได้นะครับราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเบรกโซนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปต่อนะครับไปทดสอบแนวถัดไปนะครับ 0.68750 นะครับแถวๆนี้เองนะครับซึ่งเป็นเน็กไลน์เดิมนะครับของตัว head and shoulder ที่มันดรอปลงไปนะครับดรอปลงไปเมื่อช่วงตรงนี้นะครับดรอปลงมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวนี้ได้ใหม่นะครับ0.68750 นะครับอันนี้คือระยะใกล้นะครับมีโอกาสขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้ากลับกันนะครับกลับกันเนี่ยตัวAU นะครับบริเวณ 0.67450 นะครับยืนไม่ได้นะครับยืนไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถรับราคาอยู่นะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะเปลี่ยนว่าแนวโน้มนะครับมันก็จะเบรกลงมานะครับกลับขึ้นมาทดสอบ 0.67450 นะครับแล้วก็จะลงมาต่อในขณะนี้นะครับมีความเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับทีนี้เราก็ใช้คีย์พอยต์ตรงนี้นะครับแนวปัจจุบันที่ราคามันอยู่เนี่ยว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับว่ายืนอยู่ได้นะครับแล้วก็ใช้โอกาสนะครับหาเป็นลักษณะของแท่งเทียนนะครับปิดบูลลิชยาวๆนะครับหลังจากที่สมมติว่ามันกลับตัวขึ้นไปมีบูลลิชยาวๆแล้วก็เอนทรีเข้าไปนะครับแล้วก็มองทาร์เก็ต68750นะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับลองโพซิชันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะตั้งนะครับรูมอยู่แถวไหนก็ประมาณนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงนะครับให้มันปิดเจอแท่งบูลลิชยาวๆให้ได้ก่อนนะครับพอเปิดปุ๊บเราก็เข้าไปนะครับหรือนะครับกรณีที่ราคามันมีการสมมติเบรกลงตัวนี้นะครับเบรกลงเราก็รอเบรกแอนด์รีเทสนะครับทดสอบ68750เนี่ยนะครับแล้วก็จะตั้งแล้วก็ทาร์เก็ตลงมานะฮะแถวๆประมาณนี้เช่นเดียวกันนะครับได้ทั้ง2แนวนะครับก็ตรงนี้ใช้เป็นคีย์พอยต์นะครับจุดที่น่าสนใจแล้วก็เทคริสก์แล้วก็วางกับบริหารจัดการเงินนะครับสำหรับการเทรดนะครับ AU ไปนะครับโอเคนะครับไปดู NU บ้างนะครับ NU บ้างนะครับ NU นะครับดูภาพกรอบเดนนิดนึงนะครับNU เนี่ยมีโอกาสนะครับขึ้นไปแถวๆ063770หรือว่าโดยประมาณนะครับ0.6
4นะครับ Routing Number ก็คือเรียกว่าเป็นโซนแล้วกันนะครับโซน 0.64 แถวๆนี้นะครับก็ถ้าแถวนี้นะครับมันมีความไปได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือวิ่งไปเล้งต่อนะครับวิ่งไปเล้งต่อก็แบบนี้นะครับนี่คือเล้งนะครับหรือเราอาจจะมองเป็นดับเบิลบอททอมนะครับซึ่งจริงๆมันก็แปลกๆประหลาดนะครับเพราะว่าดับเบิลบอททอมเนี่ยมันควรจะมีนะครับเป็นโครงสร้างที่อยู่ในขณะของแนวรับนะครับอันนี้มันไม่ได้อยู่แถวแนวรับมันอยู่แถวกลางๆนะครับออกจะเป็นแนวต้านด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว NU นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้แอสไซน์ขึ้นมาประมาณสัก64-65แล้วนะครับก็แท่งเดย์ก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับแท่งเดย์ก็ขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าโดยลักษณะของแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นแท่งที่เป็นบูลลิชยาวๆมากนักนะครับเพราะฉะนั้นแถวๆ NU เนี่ยตั้งแต่ราคาประมาณสัก 0.637 นะครับไปจนถึง 0.64 นะครับเราก็คอยดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเป็น QM นะครับเป็น Invert Head and Shoulder นะครับ Double Top อะไรแถวนี้หรือเปล่านะครับต้องคอยตามดูนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็ NU ก็ยังคงเป็นเทรนขึ้นในขณะนี้อยู่นะครับค่อนข้าง Steep หรือว่าค่อนข้างชันทีเดียวนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะนะครับชะลอตัวนะครับพอมันเริ่มชะลอตัวเราก็ค่อยคอดูต่อนะครับถ้ามันไม่มีพฤติกรรมการชะลอตัวนะครับถ้ามันยืดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปล่อยผ่านไอ้โซนนี้ออกไปนะครับมันก็อาจจะขึ้นไปด้านบนนะครับไปเล่นโซนใหม่นะครับซึ่งเป็นโซนสำคัญซึ่งราคาเนี้ยมันก็ลงมาจากช่วงเนี้ยนะครับ2ครั้งแล้วนะครับการดรอป2ครั้งนะครับมันสร้างโลที่ต่ำลงนะครับสังเกตลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่การขึ้นไปอีกครั้งนึงนะครับมันจะมีการดันราคาลงมาอีกทีได้นะครับสำหรับตัว NU นะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับ UJ นะครับก็ขออนุญาตนะครับแนะนำเว็บไซต์ของ IEX Market อีกครั้งหนึ่งนะครับ IEX Market นะครับก็จะเป็นโบรกเกอร์นะครับที่เป็นโบรกเกอร์จากอังกฤษนะครับได้รับคะแนนนะครับความเชื่อมั่นนะครับจากเว็บไซต์นะครับที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับเช่นนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับก็คือ Trustpilot นะครับเป็นเว็บไซต์ซึ่งเรานะครับเราท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับ Trustpilot เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์นะครับที่ให้ผู้ใช้งานนะครับมารีวิวนะครับบริษัทมาให้คะแนนบริษัทนะครับรวมถึงให้คอมเมนต์ข้อดีข้อเสียต่างๆนะครับซึ่ง IEX Market นะครับก็จะได้คะแนนจาก Trustpilot นะครับอยู่ที่ 4.8 เลยนะครับรวมถึงนะครับ Trust Finance นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับคะแนนของ IEX Market นะครับที่ Trust Finance นะครับซึ่งได้การรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงนะครับของบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินเนี่ย 4.95 นะครับรวมถึงวิกิ FX เองนะครับวิกิ FX ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นแอปที่รวบรวมโบรกเกอร์ต่างๆนะครับซึ่งของ IEX Market นะครับก็จะได้คะแนน 7.09 นะครับอันนี้ก็เรื่องของความเชื่อมั่นนะครับของเทรดเดอร์แล้วก็นักลงทุนนะครับ IEX Market ไม่เป็นรองใครนะครับก็จะเห็นนะครับตัวในส่วนของ Trustpilot เองนะครับ Trustpilot เองเนี่ยจะได้ 4.95 นะครับเราสามารถคลิกที่หน้าเว็บไซต์ของ IEX Market เองนะครับเข้าไปดูว่าในส่วนของ IEX ในส่วนของคะแนนนะครับที่ได้รับจาก Trust Finance นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะบอกว่าเป็นบริษัทนะครับซึ่งเป็นชั้นนำทางด้าน CFD Trading นะครับ Contract for Difference นะครับแล้วก็ Forex ต่างๆนะครับIEX Market นะครับจะมีบัญชีนะครับอยู่3ประเภทนะครับบัญชี Standard Account นะครับบัญชี Standard Bonus นะครับก็คือบัญชีที่สามารถรับโบนัสได้นะครับแล้วก็บัญชีรอนะครับเราสามารถนะครับเลือกใช้นะครับเลือกบัญชีประเภท Standard Bonus นะครับเพื่อรับ Deposit Bonus 35% นะครับสูงสุดได้ถึง300เหรียญนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะได้ Deposit Bonus นะครับ 25% นะครับสูงสุดถึง 3,000 เหรียญ นะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับ Deposit Bonus ทั้ง2ส่วนเนี่ยรวมกันก็ 3,300 US Dollar แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับฝากเงินขั้นต่ำ20เหรียญ นะครับรับโบนัสฟรีนะครับ30เหรียญไปเทรดได้เลยทันทีนะครับ
ไอเอ็มเก็ตนะครับโดยรวมนะครับเราสามารถรับโบนัสได้4ต่อนะครับโบนัสต้อนรับ30เหรียญนะครับโบนัสเงินฝากได้ภาษีโบนัส35%นะครับแล้วก็หลังจากนั้น25%แล้วก็โปรแกรมล็อตแบ็กนะครับรวมแล้วมูลค่า3,330US ดอลลาร์นะครับประมาณ120,000นะครับ120,000ถึง150,000นะครับ iOS Market นะครับบัญชีรอนะครับแล้วก็บัญชีอื่นเนี่ยจะสามารถใช้ leverage ได้ถึง1-3,000นะครับเรื่องของอัตราโทษนี่เรียกได้ว่าเป็นท็อปของตลาดเลยนะครับตัวท็อปของตลาดเลยนะครับเราสามารถใช้ leverage อัตราโทษได้อย่างสูงๆนะครับซึ่งก็ต้องระวังให้ดีนะครับใช้การใช้ leverage ที่มากเกินไปนะครับไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับมีข้อมีภัยแฝงเช่นเดียวกันนะครับการเทรดกับ iEx Market นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอป iEx Market ได้จากตัว iOS นะครับแล้วก็ตัว Android นะครับจาก Google Play นะครับแล้วก็ตัว App Store นะครับดาวน์โหลดมานะครับสามารถทำรายการฝากถอนได้แล้วก็เทรดสินทรัพย์กว่า250รายการจากทั่วโลกนะครับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับดัชนีนะครับทองคำพลังงานนะครับ Forex คริปโตนะครับเทรดได้หมดนะครับบัญชีรอนะครับก็เป็น swap ฟรีนะครับเทรดได้มากกว่า90ตราสารนะครับใช้เรทได้ถึง 3,000 นะครับบัญชีรอก็จะเป็นบัญชีที่นิยมนะครับเหมาะกับเทรดเดอร์ที่เป็นระดับมืออาชีพนะครับแล้วก็ข้อหนึ่งที่ดีนะครับดีมากๆในเรื่องของการเทรดกับ iEx Market นะครับก็คือไม่มีค่า swap นะครับต้นทุนการเทรดของเราเนี่ยถือออเดอร์ข้ามคืนนะครับหรือรันเทนยาวๆนะครับหรือว่าติดดอยนะครับเราสามารถถือได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทั้งในเรื่องของค่าไม่มีค่า swap นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้ง swap ที่เป็นบวกและเป็นลบนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับค่า swap เนี่ยมันก็จะเป็นลบนะครับถ้าเราถือออเดอร์หลายๆวันเนี่ยมันก็จะติดลบมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากที่เทรดติดลบอยู่แล้วนะครับยังมีค่า swap มาติดลบเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับiEx Market นี่ก็สบายใจนะครับเราอาจจะได้กำไรนะครับแล้วก็ไม่มีค่า swap มาตัดทอนออกไปนะครับก็โอเคนะครับก็ได้เวลาประมาณสัก4ทุ่มมาดี4ทุ่มพอดีนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Forex Trade Review นะครับแล้วก็กลับพบกันใหม่นะครับในครั้งถัดไปสวัสดีครับ